สวัสดีครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่2นะครับของการใช้ Android Interface กับ FIO นะครับคราวนี้เราจะใช้ FIO สร้างข้อมูลขึ้นมาแล้วส่งมาให้ Android นะครับโดยเราจะมีข้อมูล3ชนิดอันแรกจะเป็น Analog นะครับอันที่2เป็น Function Generator ก่อนอื่นเราเปลี่ยน FIO ให้เป็นโปรแกรมโหมดก่อนนะครับเตรียมที่จะรับโปรแกรมใหม่ลงไปแล้วเราก็กลับไปที่ MATLAB เปิดโปรแกรมครับโมเดลสำหรับตัวอย่างที่2ขึ้นมาในนี้นะครับมีอธิบายไว้แล้วอยู่ในวิกิที่ fieldboards.com นะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วก็ทำการอัปเดต2ครั้งนะครับกล่องแรกนะครับที่ส่งข้อมูลชุดที่1เนี่ยเป็นการส่งข้อมูลอนาล็อกนะครับมาจากขา C3 นะครับซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับ potentiometer นะครับทีนี้มันจะรับค่ามาตั้งแต่0ถึง3.3โวลต์ครับผมก็จะมาเข้ากล่องนี้ครับเป็นอัลกอริทึมง่ายๆซึ่งรับค่าโวลต์มานะครับแล้วก็สั่งให้คูณ3นะครับก็จะกลายเป็น0ถึง9.9นะครับโดยประมาณเสร็จแล้วนั่นคือข้อมูลชุดที่1นะครับแล้วส่งเข้าไปที่ Target UART Send นะครับเพื่อจะส่งไปให้ Bluetooth Module ข้อมูลชุดที่2ครับเป็น Function Generator นะครับในที่นี้จะเป็น Sine Wave Generator นะครับโดยที่เรามีการใส่ Amplitude ไว้เท่ากับ5นะครับฟังก์ชันก็มาจากข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มี Bias นะครับโดยให้ Period เท่ากับ0.5นะครับค่าที่2นะครับค่าที่3ก็เป็นฟังก์ชันเจเนเรเตอร์เหมือนกันแต่เป็นไซน์เวฟที่มีความถี่มากกว่านะครับเมื่อเราอัปเดต2ครั้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการบิวนะครับเพื่อจะอัปโหลดตัวโปรแกรมลงไปบนบอร์ด FIO ของเรานะครับระหว่างนี้ MATLAB จะทำการคอมไพล์นะครับบล็อกเซตที่เราทำไว้ในกล่องนะครับเพื่อให้กลายเป็นซีโค้ดนะครับแล้วก็คอมไพล์ต่อนะครับให้เป็นโค้ดที่ชิปเซตนี้เข้าใจนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็คืออัปโหลดลงไปบนตัวบอร์ด FIO แล้วมีไฟกระพริบให้เห็นนะครับเสร็จแล้วครับตอนนี้บอร์ด FIO ของเราพร้อมที่จะเจเนเรตค่า2ค่าและพร้อมที่จะรับอนาล็อกได้1ค่าเปลี่ยนให้เป็น Run Mode ครับแล้วก็รีเซ็ต1ทีตอนนี้บอร์ดก็จะรันแล้วครับมีการส่งค่ามาที่ Bluetooth แล้วกลับมาดูโปรแกรมของเรานิดนึงนะครับเรากำลังจะส่งข้อมูลจาก FIO มาที่ Android เพราะงั้นโปรแกรมของเราต้องพร้อมที่จะรับข้อมูลด้วยนะครับครับขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงตรงนี้นะครับเป็นการส่งค่าอนาล็อกนะครับจาก Potentiometer มาที่ C3 นะครับแล้วรับจาก C3 เข้ามานะครับคูณด้วย 3.0 ให้เป็น3เท่านะครับนะนี่ตรงนี้คือตรงที่ Potentiometer ของเรานะครับเราจะต้องต่อสายนะครับซึ่งเชื่อม potentiometer นะครับซึ่งเป็นค่า variable resistance นั่นเองนะครับเข้ากับขา C3 นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการใช้ไขควงในการปรับแต่งตัว variable resistance ตัวนี้นะครับเพื่อให้มีค่ากระแสที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับตั้งแต่0ถึง3.3โวลต์นะครับส่วนขาที่จะส่งข้อมูลนะครับเป็นขา A9 นะครับบนบอร์ด FIO และขาที่รับข้อมูลบนบลูทูธโมดูลก็คือขา18นะครับตามแผนผังในนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ FIO จะเจเนเรตค่าและส่งมาให้บลูทูธโมดูลเพื่อที่จะยิง Wireless Data มาให้โทรศัพท์ Android ของเรานะครับใช้แอปพลิเคชันตัวเดิมนะครับที่เราได้สร้างไว้แล้วจาก Eclipse นะครับก่อนอื่นเราขอกลับไปเปิดโปรแกรมโหมดก่อนครับเพราะว่าเรายังไม่ต้องการส่งตอนนี้นะครับ
เราจะทำการ connect ครับเพราะว่าตอนนี้ Bluetooth module เรากระพริบอยู่นะครับเราจะ connect มือถือของเรากับ Bluetooth module นะครับอ่ะ connect ได้แล้วนะครับตอนนี้ที่โมดูลไฟจะไม่กระพริบแล้วนะครับโอเคพร้อมที่จะส่งข้อมูลครับเราก็ใช้แอปพลิเคชันใน Android ของเราเนี่ยนะครับปรับให้ไปอยู่ในโหมดที่พร้อมรับข้อมูลครับ Start Receiving นะครับตอนนี้เราพร้อมรับข้อมูลแล้วครับไม่ว่าข้อมูลส่งมานะครับเป็นดับเบิล3ค่าก็จะถูกพลอตบนสกรีนทันทีอ่ะเราก็จะเริ่มรันที่ FIO ครับนะครับกดรีเซ็ต1ทีก็จะมีค่าส่งมาทันทีเลยครับนะครับอันนี้เป็นค่าที่มาจากบลูทูธโมดูลซึ่งส่งสัญญาณบลูทูธมานะครับในลักษณะ UART เราได้เขียนโปรแกรมนะครับรองรับเอาไว้แล้วนะครับให้มีการเช็คเฮดเดอร์นะครับ 7e 7e และมีการเช็คเอนดิ้ง0303ด้วยนะครับผมจะทำการปรับ Potentiometer ตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นค่า Value ค่าแรกนะครับที่ส่งไปให้ Android Phone ของเรานะครับเมื่อผมปรับลดมันก็จะลดเมื่อผมปรับเพิ่มมันก็จะเพิ่มนะครับเป็นเส้นสีแดงบนหน้าจอ Android Screen ของเรานะครับนะครับปรับได้จาก Potentiometer โดยใช้ไขควงอันเล็กๆอันนี้นะครับส่วนค่าที่2เป็นค่าที่ Generate มาจาก FIO ครับเป็น Sine Wave ลูกใหญ่นะครับและค่าที่3สีน้ำเงินนะครับเป็นไซด์เวฟลูกเล็กนะครับที่มีความถี่มากขึ้นนะครับเราจะเอาอันนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับกรณีที่เราใช้วอตฟิโอของเราเชื่อมต่อกับเซนเซอร์นะครับวัดค่าอะไรต่างๆนะครับแล้วเรามามอนิเตอร์ค่าผ่านทาง Android Phone นะครับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fioboss.com นะครับขอบคุณมากครับ